ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่16พฤษภาคม2565โดยใช้ผู้พากย์ครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเจนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ปิยพงษ์เปิดชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทยในระบบ4-2-3-1ดวลสปป.ลาวชุดที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นยังไงไปชมโดยการนี้ทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีภายใต้การนำทัพของมาโน่โพกิ้งเตรียมที่จะลงสนามนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลชาย4เกมพบกับทางทีมชาติสปป.ลาวที่วันที่16พฤษภาคมเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ซึ่งล่าสุดนั้นปิยพงษ์ผิวอ่อนกองหน้าตำนานของทีมชาติไทยได้เผยผ่านรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงเปิดโฉม11ตัวจริงทีมชาติไทยคาดกันว่าจะส่งลงสนามพบกับทางทีมชาติสปป.ลาวภายใต้ระบบ 4-2-3-1 ในช่วงเย็นวันนี้โดยในแผงผังทีมชาติไทยจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นมากถึง9ตำแหน่งเริ่มจากที่ผู้สาวประตูก็จะเป็นสุพนัทสวดทรงจากทางทรูแบงคอกต่อมากองหลังก็จะเป็นจักริดพานพลจากทางขอนแก่นยูไนเต็ดโชตันเข็มดีจากทางโอเดนเซ่บีเคอนุสักใจเพชรจากทางการท่าเรือ FC และก็จตุรพัฒน์สัจธรรมจากทางการท่าเรือ FC ส่วนกองกลางตัวรับก็จะมีนรากรนุ่มจันทสกุลจากทางราชบุรีวิภพ FC และก็อีฟานเดอร์ลอจากทางบุรีรัมย์ส่วนกองกลางตัวรุกก็จะมีเมธีสารคำจากพีทีประจบ FC วรชิตกนิษฐ์บำเพ็ญจากทาง BG ปทุมและก็ธีรศักดิ์เผยพิมายจากทางการท่าเรือ FC ส่วนกองหน้าก็จะเป็นแพทริกกุนสตาฟสันจากทางเชียงใหม่ FC เป็นนว่างานนี้ก็เป็นการจัดระบบนะฮะในสไตล์ของดุดตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนในครั้งนี้เป็นการคาดการณ์11ตัวจริงในแบบสไตล์ของเขานั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปการว่าเย็นนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับอย่างเป็นทางการประกาศ30รายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกเอเชียนคัพในช่วงเจ็ดวันนี้โดยงานนี้นะผมทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ30รายชื่อชุดทำศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2022รอคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายนและหลังจากเสร็จสิ้นอุ่นเครื่องทั้งหมดจะมีการตัดตัวผู้เล่นให้เหลือเพียงแค่23คนสุดท้ายเพื่อเดินทางไปแข่งขันโดยรายชื่อ30คนทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นจะมีดังต่อไปนี้เริ่มจาก1กองกลางการเป็นกิตติพงษ์ภูแถวเชือกจากสโมสร BG ปทุมคนที่2จะเป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณจากสโมสร BG ปทุมชวัฒน์วีรชาติจากสโมสร BG ปทุมสารัตอยู่เย็นจากสโมสร BG ปทุมบรชิตกนิษฐ์สืบบำเพ็ญจากสโมสร BG ปทุมปฐมพลเจริญรัตนพิลมจากสโมสร BG ปทุมธีรศิลป์แดงดาจากสโมสร BG ปทุมต่อมาจะเป็นธีรธรบุญมาทันจากสโมสรบุรีรัมย์ศิวรักษ์เทศสูงเนินจากสโมสรบุรีรัมย์ศศรักษ์หายประโคนจากสโมสรบุรีรัมย์พันษาเหวิบูลจากสโมสรบุรีรัมย์สุภโชคสารชาติจากสโมสรบุรีรัมย์สุพนัทเหมือนตาจากสโมสรบุรีรัมย์กวินธรรมชินันจากสโมสรการท่าเรือธนบุญเกษารัตน์จากสโมสรการท่าเรือบดินทร์ภาลาจากสโมสรการท่าเรือปกรณ์เปรมพักจากสโมสรการท่าเรืออาทิศักดิ์ไกรสอนจากสโมสรการท่าเรือพีรพัฒน์นชยาจากสโมสรทรูแบงคอกทริสตองโดจากสโมสรทรูแบงคอกวิสุทธิ์อิ่มอุระจากสโมสรทรูแบงคอกทิติพันธ์พ่วงจันทร์จากสโมสรทรูแบงคอกเวริเทพป้อมพันธ์จากสโมสรเมืองทองพิชาอุทราจากสโมสรสมุทรปราการซิตี้ชยาวันศรีนาวงจากสโมสรสมุทรปราการซิตี้กฤษณากาแมนจากสโมสรชลบุรี FC พิทิวัฒน์สุจิตธรรมกุลจากสโมสรลีโอเชียงรายเอกนิตปัญญาจากทางสโมสรสิงห์เชียงรายและก็เฉลิมศักดิ์อาคีจากสโมสรโปริสเทโร FC สำหรับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมจะอุ่นเครื่องตามช่วงบายทีมฟีฟ่าเดย์จำนวน3นัดดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่27พฤษภาคมทีมชาติไทยพบกับทางเติร์กเมนิสถานที่จังหวัดศรีสะเกษวันที่31พฤษภาคมทีมชาติไทยพบกับทางบาเรนที่ BG สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีทางนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกโดยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับเจ้าภาพอุซเบกิสถานมัลดีฟส์และก็ศรีลังกาโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่8มิถุนายนทีมชาติไทยพบมัลดีฟส์ที่มาชาคีสเตเดียมวันที่11มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับทางศรีลังกาที่มาชาคีสเตเดียมและวันที่14มิถุนายนอุซเบกิสถานพบกับทางทีมชาติไทยที่มาซากีสเตเดียม
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023เราคัดเลือกที่จะนำทีมแชมป์กลุ่มจาก6กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่ม5จะทั้งหมด6กลุ่มรวมแล้วเป็น11ทีมผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง16กรกฎาคมปี2565กันต่อไปเป็นว่างานนี้เนี่ยผมประกาศรายชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามบวกอาเซียนหลังเห็นตารางกรุ๊ป A และก็กรุ๊ป B โดยกันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าความคิดเห็นแฟนบอลเขาจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1 นะฮะเราอาจจะได้เห็นเวียดนามพบไทยแลนด์กันอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศสุดท้ายคู่ชิงชนะเลิศจะเหมือนในศึก AFF ครับจริงใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาแน่นอนเวียดนามจะเอาชนะไทยแลนด์และก็ไปเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 กันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าเวียดนามจะพบกับทางมาเลเซียดีกว่าที่จะเจอกับทางทีมชาติไทยซึ่งเป็นเรื่องของความยากที่ง่ายกว่านะคอมเมนต์ต่อมาว่าเราชนะอินโดเมียนมาจิมอร์เลสเต้และก็ไทยแลนด์คือทีมต่อไปจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามชุดนี้ชนะก็จริงแต่การเล่นทำได้ไม่ดีนักคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเจอมาเลเซียจะมีโอกาสเข้าชิงชนะเลิศมากกว่าที่จะพบกับทางไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาแชมป์คู่ควรกับประเทศไทยเพราะไทยมีนักเตะดีมากหน้าหลายตาคอมเมนต์ต่อมาเรานั้นรักพวกคุณทุกคนที่เข้าร่วม4เกมนี้ที่เวียดนามให้เล่นแมตช์ที่ยุติธรรมและก็สวยงามในรอบรองชนะเลิศกับใครก็ตามที่เราได้เผชิญหน้าคอมเมนต์ต่อมาไทยและก็อินโดนีเซียหวังจะได้พบกันในรอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียมีผู้เล่นที่ดีที่สุดที่เข้าจบสกอร์เวียดนามเจ๋งในเรื่องของการเก็บคลีนชีตในทุกการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศเวียดนามปะทะกับทางไทยคอมเมนต์ต่อมาจากการเดาของฉันไม่มีเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เริ่มต้นอินโดนีเซียเจอกับทางเวียดนามได้รับการยืนยันแล้วว่าผ่านเข้าชิงนะคอมเมนต์ต่อมาทีมชาติไทยชุดยู23ปีไม่เคยชนะเวียดนามชุดยู23ปีตั้งแต่เวียดนามได้รับการฝึกฝนโดยปาร์คคังซอมันไม่ง่ายสำหรับทางประเทศไทยที่จะพบเวียดนามเวียดนามแข็งแกร่งมากและไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาดูเหมือนนัดชิงชนะเลิศจะเป็นอินโดนีเซียกับทางไทยอีกครั้งนะคอมเมนต์ต่อมามองว่ามาเลเซียจะพบกับทางอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามปะทะกับทางไทยในรอบรองชนะเลิศอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์หมายเลข17เป็นนักเตะที่ดีเป็นอย่างมากชื่นชอบเขามากๆเลยนะและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าเวียดนามและก็อินโดนีเซียหวังว่าจะได้พบกันในรอบชิงชนะเลิศจากแฟนบอลเวียดนามในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันความรู้สึกของแฟนบอลอาเซียนกับทางเวียดนามหลังเห็นตารางกรุ๊ป A แล้วก็กรุ๊ป B ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับวีรเทพยกเครดิตทั้งทีมช่วยฟอร์มจำลั่นใส่เต็มที่กับทาง4เกมหนแรกนะโดยวีรเทพป้อมพันธ์ห้องเครื่องบอลไทย4เกมบอกจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทีมชาติไทยเข้าสู่จุดพีคเพราะมีการเปิดใจสื่อสารกันในทีมมากยิ่งขึ้นกว่าช่วงแรกนะขอบคุณโค้ชสตาฟและก็น้องๆพี่ๆในทีมที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ฟอร์มการเล่นส่วนตัวนั้นเข้าฝักบอกชัดครั้งนี้ครั้งแรกพร้อมใส่หมดชีวิตเพราะไม่รู้ว่าอนาคตผมจะมีโอกาสได้เล่น4เกมอีกครั้งหรือไม่โดยการที่ทางเวรเทพป้อมพันธ์กองกลางจากทางเมืองทองที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับทางทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุด4เกม2021ที่ประเทศเวียดนามกล่าวเปิดเผยนะว่าเกมที่ออกมาในช่วง2เกมล่าสุดนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่โค้ชตั้งเอาไว้อีกทั้งน้องๆทุกคนก็โชว์ศักยภาพออกมาได้เป็นอย่างดีเวลาที่ไทยได้ประตูเร็วก็ทำให้เกมมันออกมาง่ายจากแมตช์แรกที่เราพลาดกับมาเลเซียซึ่งเรานั้นก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นโดยเทคนิคต่างๆน้องๆทุกคนก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ผมบอกว่าเป็นเรื่องการสื่อสารซะมากกว่าที่หลังๆเรานั้นคุยกันมากขึ้นเราผ่านแต่ละแมตช์มันก็คงจะเห็นได้ชัดแล้วว่าทีมชาติไทยชุด4เกมเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นส่วนรอบรองจะเจอกับใครนั้นเราไม่ได้คิดตรงนี้ว่าจะเจอกับใครรอบรองจะเจอกับใครนั้นไม่จิตใจตรงนั้นเราจะโฟกัสไปที่แมตช์ต่อแมตช์เท่านั้น
ดยผู้สื่อข่าวสอบถามมาว่าวีระเทพถึงกระแสแฟนบอลที่ออกมาชื่นชมมากในการชมการถ่ายทอดสดนะว่าเป็นผู้เล่นที่มีฟอร์มเป็นอย่างมากเรื่องนี้จะตอบว่าผมขอขอบคุณทุกคนนะฮะและขอบคุณทุกคำชื่นชมเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งก็เพราะน้องๆที่ช่วยสนับสนุนและก็สตาฟโค้ชทีมงานทุกคนรวมถึงแทคติกของโค้ชมาโน่ที่ทำให้ผลงานของตัวผมและผลงานของทีมนั้นดีขึ้นขอบคุณมากจริงๆครับในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่16พฤษภาคม2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ